s a l มอนพอดแคส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตรอิคุดมนี่คือรายการ Untitled Case Unt สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ n t e t h i c Case Episode ที่5้าบาครับผมครับผมน่าจะถูกเออโอเควันนี้เรามาอยู่กันในทีมมิชชั่นครับผมครับมิชชั่นอีกแล้วมิชชั่นที่แปลว่าภารกิจต้องแปลด้วยนะมิชชั่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลมีอะไรผมเล่นมัน <laughs> <laughs> วันนี้เราไม่อยากเกิดอะไรกันมากเราอยากลองเข้าเรื่องกันแบบเร็วๆบ้างเนาะวันนี้พิธานเล่าก่อนครับครับผมคือมิชชั่นของเราในวันนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจเกี่ยวกับการตามหา สิ่งของสําคัญหัวใจก็บางทีก็สําคัญเอแต่เขามองว่าไม่สําคัญก็ก็เศร้าๆแหละโอ้ยไม่เป็นไรเว้ยพี่สู้ๆเว้ยครับครับผมก็มันเป็นสิ่งของสําคัญที่เกิดขึ้นในตํานานแบบโบราณเลยอ่ะโอ้ยเออน่าสนใจเออเออเก่าแค่ไหนโบราณ,ราณเนี่ยยุคโบราณเลยเว้ยโบราณเลยแบบหินเก่าอะไรเงี้ยหรอหินใหม่อ่างเงี้ยหรอแบบที่ไนโนเ์ยังไม่ได้เกิดอะ่ะเชี่ยเดี๋ยวจริงปะเนี่ยไม่จริงหรอกอ้าอะไรวะคือเราเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยอืม,อม,มันมีคนตีความพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่เยอะครับแล้วในพระคัมภีร์เนี่ยถ้าคนที่พอรู้มันจะรู้ว่าในพระคัมภีร์พูดถึงเหตุการณ์อะไรหลายอย่างเยอะมากอาาแล้วมันทําสสมองใหน้คน,นะไปตามหาไอ้สิ่งที่เกิดเหตุการณ์เยอะมากเหมือนกันใช่ปะ่ะอ,อันนี้คือหนึ่งในน,นั้นด้วยคือว่ามันมีเนื้อหาส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลที่พูดถึงตำนานน้าท่วมโลกอ่ะออคือที่มาของเหตุการณ์นี้คือว่าหลักๆนะคือว่า มันเกิดขึ้นหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกขึ้นมาสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วครับพอมันมีอะไรทําทีกันต่างๆเกิดขึ้นนะครับมนุษย์กลับตกอยู่ในกีเลสออะรุ่มหลงต่อสู้กันเองแบบไม่ได้ดีขึ้นเลยอะพระผู้เป็นเจ้าเลยคิดว่าโอเคต้องลงโทษแหละให้เ็ดหลาบ่าไม่น่อยอะไรเงี้ยก็เลยใช้เนี่ยไอการทำน้ำท่วมโลกเนี่ยมาเซซิโลโลกใหม่เริ่มต้นกันใหม่อะไรเงี้ย แต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าทุกคนนะแจะให้ให้มีบางคนรอดอ่ะให้มีบางอย่างที่หลงเหลือเอาไว้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างเรือโนอาอ์เคยได้ยินเนาะเคยได้ยินคือว่าเราเล่าก่อนว่าเรือโนอาเนี่ยมันเป็นเรือที่พระผู้เป็นเจ้าส่งสารสงสัญญาณมาบอกกับครอบครัวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโนอาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโลกจะต้องแบบจบสิ้นลงนะออืแต่ว่าเดี๋ยวพอน้ำท่วมโลกเนี่ยจะมีเรือลำหนึ่งที่รอด เพราะฉะนั้นน่ะคุณไปสร้างเรือมาไว้ออืแล้วระหว่างเนี้ยต้องไปรวบรวมาเอาพวกสัตว์ต่างๆที่วโลกอะมาไว้ในเรือลเนี้ยเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอะไรครับไอ้ตามที่เราไปหาข้อมูลมาเจอเนี่ยเขาว่าเรือโนอาที่เขาสร้างไว้นี่ครับ,รบมันมีขนาดใหญ่มากมีคนเทียบว่ามันมันใหญ่เท่ากับ สเตเดียมฟุตบอลสองสเตเดียมอ่ะโอ้เดี๋ยวนะคือสเตเดียมฟุตบอลหนึ่งมันจุคนได้หลายพันคนเหมือนกันนะแล้วภายในเรือก็จะมีการแบ่งเป็นห้องย่อยๆครับครับเช่นท้องเรือไวไ้เก็บอะไรเก็บผักเก็บพืชเลยมาหน่อยเป็นห้องเก็บสัตว์หรือเปล่าเป็นห้องนอนหรือเปล่าอะไรก็เยอะเหมือนกันนะหลังจากที่อันนี้ตามตำนานนะครับคือว่าหลังจากที่โนอาสามารถรวบรวม,เ,รมเอาสัตว์พันธุ์ต่างๆมาในเรือเสร็จอ่ะแล้วสร้างเรือเสร็จแล้วเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าก็จะบอกว่าโอเค เดี๋ยวเราจะสั่งให้น้ําท่วมโลกนะอืโดยพระพระป็นเจ้าก็สั่งให้ใช้อำนาจตัวเองอะ่ะทําให้เกิดน้ําท่วมโลกเป็นประมาณสี่สิบวันอะ่ะโอ้โหคือฝนตกต่อเนื่องสี่สิบวันออแล้วก็ให้มีน้ําท่วมโลกติดต่อกันหนึ่งร้อยห้าสิบวันอะ่ะคือทุกอย่างตายหมดเลยอะ่ะเหลือแค่สิ่งในเรือนวาท่านเองอะ่ะนานมากห้าเดือนอะ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่การน้ําท่วมโลกแบบแค่แค่บ้านเราอะ่ะค,คือ เขาว่ากันว่านะตามตำนานคือว่าน้ำท่วมครั้งนี้ครับมันคือมันสูงไปถึงขั้นแบบยอดเขาอ่ะอยอดภูเขาคือน้ำท่วมถึงน่ะคือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะสูงมากจริงๆอะเออนี่คือตามตำนานเว้ยคือไอ้จากเรื่องราวาเนี่ยครับมันก็มีคนพยายามวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยตามตำนานในไบเบิลน่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะครับมันมีเรือโนอาจริงๆหรือเปล่าอะแล้วก็มันมีเหตุการณ์น้ำท่วมโลกแบบที่พระผูทเจ้าทำจริงๆหรือเปล่าอะ มันมีคนที่สงสัยในเรื่องนี้เยอะมากครับแล้วจุดร่วมกันคือในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่สามารถระบุโลเคชันที่ชัดเจนได้ว่าเรือโนอาไปจอดอยู่ที่ไหนอะอแต่ว่าหลังเหตุการณ์ที่น้ำท่วมโลกมันน้ำมันเริ่มลดลงครับม,มันปรากฏว่าไอ้ภูเขาอารารัตในตุรกีในตอนนี้เป็นพื้นที่แรกที่น้ำมันแห้งเร็วสุดอ,อ่ะ,อะโผล่มาเหนือน้ำที่แรกคือภูเขานี่แหละ โคนเติความมันว่าโอเคโนอาอาจจะอยู่ตรงนั้นอ่ะอืมตอนนี้มันก็นเลยเป็นมิชชั่นอย่างที่คนพยายามตามหาเือโนอาให้เจอเว้ยเออเออน่าสนใจอะ่ะมันพิสูจน์หลายอย่างนะอ,อ,อย่างแรกคือพิสูจน์ว่ามีเรือจริงไหมออพิสูจน์ว่ามีน้ำท่วมโลกจริงไหมถ้าสองสิ่งนี้มีจริงอะ่ะมันแปลว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริงอะ่ะเออเพราะว่าสั่งให้น้ำท่วมได้จริงๆเออมันเลยเป็นมิชชั่นที่ใหญ่มากสำหรับคนทีศาทา่ศรัทธาไงเออมันมีข้อมูลที่บอกว่า ไอาการพูดถึงเรือโนอารหรือการเมนชั่นถึงเรือโนอาว่าม,มันมีจริจริงหรือเปล่าครับครับมันถูกพูดถึงตั้งแต่ยุคโบราณแล้วอะ่ะคือนักปรัชญาในยุคโบราณอย่างยูเบซิวสก็เคยเมนชั่นถึงในงานตัวเองหรือว่าในนักเดินเรือระดับโลกอ่ะแบบมาโคโปโลอะ่ะก็เคยเมนชั่นถึงเรือโนอาว่าอยากจเจอให้ได้นะคือพอมามถึงศตวรรษที่สิบเก้าครับคือในระหว่างนี้ยมันก็มีคนพูดถึงมีคนตามหาแหละแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันมีไม่เยอะมากอะ่ะ แล้วการปีนขึ้นไปบนภูเขาอาาลั斯อะไปขุดค้นหาเนี่ยมันยากมากเว้ยคือมันอยู่บนภูเขาที่มันถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดอะอเป็นภูเขาที่หนาวเหน็บสภ<อ>าพแวดล้อมหรือว่าภูมิอากาศมันก็ไม่ได้เอื้อเท่าไหร่นะเออมันขึ้นไปตามหายากาขึ้นไปขุดเจาะยากอะอมันไม่เหมือนบนพื้นโลกทั่วไปอะครับพอมันมาถึงในศตวรรษที่สิบเก้าค่ะพอมนุษย์เรามีนวัตกรรมต่างๆมากขึ้นเ้วยเนาะมีการมีทักษะในการตรวจสอบพ,พวกโบราณสถานโบราณวัตถุมากขึ้นเนี่ยไอ้ภารกิจเรื่องนี้มันก็บูมขึ้นมาอ อย่างในปีหนึ่งแปดเจ็ดหกครับ<ะ>มีนักสำรวจคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษชื่อว่าคุณเจมส์ไรส์เจมส์ไรส์เนี่ยเคลมว่าเขาสามารถขึ้นไปบนเทือกเขาในตรุรกีได้แห่งหนึ่งออแล้วเดินไปเนอ่ะไปเจอโพรงใหญ่บนภูเขาเอ,อ่ะเป็นถ้ำอ่ะ<ห>แล้วเข้าไปแล้วพบว่าในห้องนั้นน่ะในถ้ำนั้นอ,อ่ะมันเต็มไปด้วยกาแพงที่มันเป็นแต่ไม้หมดเลยเว้ย<ะ>ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าไอ้กาแพงเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของเรือนโนอารหรือเปล่าอ๋อ เขาเล่นโนวาสร้างมาจากไม้อ่ะคือชิ้นส่วนเรือเออที่ถูกเอาไปทําเป็นกําแพงอาจจะอยู่ในบนภูเขาวนนั้นอยู่แล้วอ่ะแล้วหิมะเวลามันผ่านไปอ่ะหิมะมันก็ปกคลุมมาเรื่อยๆถูกทับอยู่ในกลางภูเขาอ๋อเห็นป่ะเออในยุคสมัยถ้ามันมีจริงอ่ะครับเรือโนวาจะเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไปแล้วอ่ะอืมอืมคือเบลนอินกับภูเขาไปแล้วอ่ะเออแล้วการเข้าไปเจอถ้ำกลายเป็นเอยเข้าไปเจอเรือว่ะเข้าไปเจอห้องในเรือว่ะเออน่าสนใจ นอกจากคุณเจมไรซ์แล้วครับระหว่างนั้นก็มีคนที่ออกมาเคลมอ่ะว่าเจอเรือนโนอาห์อยู่บ่อยมากเลยเว้ยในบริเวณเทือกเขาที่ตุรกีเยอะมากบางคนก็ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมอะมาบอกเว้ยว่าเอ้เนี่ยผมสแกนมาดูแผนที่แล้วนะไอ้อตรงรอยพนูเขาอาราลัตเนี่ยมันมีรอยอะไรบางอย่างเหมือนเหมือนเลืออที่วางตัวอยู่ในหิมะอโะอ้โหมันจะพอดีอะไรขนาดนั้นนะ่ะแล้วมันวางตัวแบบเป็นแนวยาวอะไรเงี้ย<อ> แต่ว่าเราเคคิดว่าอเนนี้มันพูดยากเพราะว่าบางทีถ้ามองจากบนอากาศอ่ะมันจะเป็นแค่หินเทือกเขาก็ได้นึกป่าที่มีลักษณะทอดยาวแค่นั้นแต่คนที่เชื่อยศเคิดว่าเฮ้ยเราเจอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามอ่ะฮะมันก็มีทีมทีมหนึ่งที่ดูจริงจังกับไอ้มิชชั่นในการตามหาเรโนอาเนี่ยมากเป็นพิเศษอ่ะคือจริงจังที่สุดอ่ะครับทีมนี้มีชื่อว่าโนอาอาร์คส์มิเ r สทรีอินเตอร์เนชั่นแนลคือเป็นองค์กรเป็นทีมงานที่รวมตัวกันระหว่างชาวฮ่องกง ที่นับถือศาสนาคริสต์กับนักสำรวจในตุรกีอ <c oughs> ทีมตุรกีเนี่ยจะเป็นทีมที่เชี่ยวชาญเรื่องพื้นที่อนัก <c oughs> โบราณคดีนักพรอร์ตดิซา์นักเดินเขาส่วนฮ่องกงเนี่ยเป็นคนที่แบบเชื่อ,อ,อในศาสนาออกเงินด้วยปะออกเงินด้วยเงินทุนด้วยอ <c oughs> ะไรเงี้ยก็จับมือกัน <c oughs> แล้วก็ขึ้นไปสำรวจบ,บนภูเขาไออารารัตไดอยู่บ่กครั้งอะ <c oughs> มิชชั่นของทีมเนี่มันเริ่มต้นในปี2007ครับครับภ <c oughs> ูเขาเนี่ยเดินขึ้นไปบ,บนภูเขาอารารัตแล้วก็ในระหว่างที่เดินทางอ่ะมันมีสารคดีไว้ เขาบอกว่าในระหว่างที่เดินทางก็เคยเจอปรากฏการณ์แปลกนะเช่นแบบมีพายุเข้าแต่ว่าวันหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางเขาหรือเปล่าก็เป็นแค่ความเชื่อเนาะแต่ว่าพอเขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงในระดับที่สี่พันเมตรเหนือน้าทะเลอ่ะเขาก็เจอถ้ำถ้ำหนึ่งเวท่าแบบที่คนแรกบอกเลอพอเดินเข้าไปในนั้นนะเขาบอกว่าสีนี้เขาเจอคือว่าในพื้นผนังของถ้ำอ่ะมันมีน้ําแข็งเกาะอยู่แหละแต่ เลเยอร์อหลังน้ําแข็งอ่ะมันคือไม้เต็มหมดเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คก,ก็ก็คือเป็นตามจริงที่ชายคนแรกพูดหรอเออเออพอรู้อย่างนั้นนะครับก็เดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วพบว่ามันมีห้องห้องหนึ่งที่มันเต็มไปด้วยกําแพงไม้อะอ,อไม้แบบเคาะได้เลยอ่ะออแต่เขาทำมันตอบไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันต้องให้เจ้าหน้าที่ในประเทศนั้นอ่ะมาดูแลต่อ,อก็เบรกไปประมาณนึงครับแต่ก็ค้างค่าใจแหละเออมันเป็นไปได้ยังไงพอสองพันเจ็ดผ่านไปสองพันแปดผ่านไป พอมาถึงปีสองพันสิบะครับเ,ออเขาก็ได้รับเพอร์มิชันให้เข้ามาสดมาตรวจสอบที่นี่อีกทีนึงอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง,งทีมงานก็เหมือนเดิมเลยก็มาที่ภูเขาอาราตแล้วก็ขึ้นไปในตำแหน่งที่เคยมีคนมามา้างจุดเอาไวอ้อ,อ่ะอ,อ,อย่างที่เราบอกไปว่าไอ้ภูเขาเนี่ยมันมีคนมรากจุดเยอะมากเลยเออว่าจุดเนี้ยคือถ้านะคือมันเป็นจุดเป็นภูเขาที่ได้รับความสนใจแหละเพราะมันเป็นตามตำนานไบเบิลแล้วอะ่ะใช่แล้วอย่างที่เราบอกว่ามันมีคนไปม้างจุดทางเข้าเยอะ พวกเขาขึ้นไปสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเน,นี่ยตรงนี้เป็นจุดๆหนึ่งนะที่มีทางเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในทางเข้านั้นกันอตามสารคดีที่เราไปดูมาครับคือว่าทางเข้ามันแคบมากเลยเว้ยเข้าแคบมากแบบว่าเราคนหนึ่งอ่ะเข้าได้แค่คนเดียวอ่ะต้องมุดเข้าไปออแทรกตัวเข้าไปในในรอยแตกของพวกเขาอ่ะแล้วพอเขาพวกเขาเข้าไปเรื่อยๆอ่ะแค่ไม่กี่ก้าวอ่ะกำแพงมันคือกำแพงไม้แล้วอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือ อันนี้คือมีฟุตเทจจริงๆใช่ไหมมีมีฟุตเทเม็นสรารคดีดจริงๆเว้ยที่อ,องค์กรนี้ทําอ,อ่ะคือเดินเข้าไปไม่ไกลอะ่ะแป๊บเดียวก็เจอแบบเนี่ยเขาจับให้ดูว่าเนี่ยไม้จริงๆอันเนี้ยข้างนอกเป็นหิมะเป็นน้ําแข็ง<อ>นะแต่ว่าข้างในเห็นไหมมันคือเนื้อไม้นะอพอเดินเข้าไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็มีอะไรอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆเว้ยหลักฐานที่พวกเขาเจอคือว่าพอถ้ามันขยายตัวมากขึ้นใช่บ้ามองขึ้นไปข้างบนเน่ะมันมีคานไม้อยู่อ่ะโอ้โหคานไม้แล้วมีตะปูต่ออยู่ข้างบนอ่ะ <Yeah. S 2> มันชัดเจนมากว่ามันออคืออะไรบางอย่างที่เป็นสถานที่ที่คนเคยอยู่อ่ะโอ,อ้โ oh, หมันคืออ่ะไม้คานไม้กับตะปูมันคือลักษณะที่เด่นชัดสําหรับสิ่งก่อสร้างเออสาหรับอะไรบางอย่างนี่มันถูกสร้างขึ้นมาประกอบสร้างขึ้นมาเออเออแล้วมันคืออะไรอ่ะแล้วสารคดีนั้ก็ตามไปเรื่อยๆเว้ยออคือว่าทีมงานนี้เอาคนที่ถ่ายวีดีโอตามไปด้วยเพื่อถ่ายสารคดีอ่ะห้องมันก็ใหญ่ขึ้นอ่ะ uh huh. แล้วเวลาคนหนึ่งเข้าไปจะชี้อ่ะเนี่ยอีกแล้วนะอันนี้ใคนอยู่แล้วนะ แล้วก็ตัดผ้าไปเว้ยเขาบอกว่ามีจุดหนึ่งที่พวกเขาต้องสำรวจโดยการโรยตัวลงไปในถ้าอะ่ะคือเมื่อกี้มันแนวราบอะ่ะอันนี้คือต้องลงไปข้างล่างอะ่ะตอนที่พวกเขาโรยตัวลงไปอย่ะยศเขาโรยตัวลงไปเหมือนในเข้าไปในห้องห้องหนึ่งอ่ะห้องแบบที่เรานั่งอยู่อะ่ะห,ห้องแบบสี่เหลี่ยมจัตุตรัสแบบเนี้ยอะแล้วทุกด้านคือไม้หมดเลยอะ่ะมันเป็นห้องเป็นห้องที่มีไม้อยู่เว้ยเฮ้ยคือถ้าคิดว่าถ้าเราเชื่อว่ามันคือเรือโนวานี่คือท้องเรือนี่ห้องหนึ่งในเรือ เออแล้วคือเดินชี้เลยเดินเคาะเลยแบบเนี่ยไม้อันนี้ก็ไม้อะอแบบแล้วไม้มันดูแบบสภาพดีมากอ่ะโอ้โหแล้วมันมีร่องรอยของการเคยมีอะไรอยู่ในนี้อเช่นมีร่องของการแกะสลักมีกลิ่นอะไรบางอย่างในห้องต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแมงเสดมาขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยไอห้องที่เขาเจอหรือทางข้นเดวยเขาเข้ามาอืมันคือทางเข้าที่สู่เรือนโออาหรือเปล่าวะเออตามตำนานในไบเบิลน่ะอืแต่ว่า มันก็มีคนที่พูดถึงเรื่องเนี้ยในหลายมุมมองน่ะทฤษฎีเว้ยม,มันก็มีคนไปต่อยอดอ่ะอคือว่าในทีมงานเนี่ยไปเก็บตัวอย่างไม้มเก็บตัวอย่างของในเรือถ้ามันคือเรือของในนั้นมาแล้วให้ให้คนไปตรวจสอบอายุของมันอ่ะอว่าไอ้ไม้พวกนี้อายุเท่าไหร่เออเออตรวจด้วยคาร์บอนคาร์บอนอะไรก็ว่าไปเขาบอกว่าพอไปตรวจเสร็จอ่ะเขาพบว่าไม้พวกเนี้ยอืม,มันอายุเก่าแก่ถึงประมาณห้าพันปีอ่ะ เชียคือยุคโบราณมากๆ5 0 0พันปีอ่ะสองเท่าของศาสนาคริสต์เออคือ f ีฟอ c h คริสอีกกี่กี่ปีไม่รู้อ่ะเออห้าพันปีนี่เพื่อนเราคิดว่ามันไกลมากเลยนะหรือยุคสำเร็จวะเออไม่รู้ในการนี้มันมีห้องแบบนี้มีการมีทักษะในการต่อห้องแบบนี้มีตะปูมีการต่อห้องต่อไม้เนี่ยมันโหเก่งมากนะห้ามันปีอ่ะแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีที่ ตั้งเขาสังเกตกับไอาการเขาพบพันนี้หลายอย่างเลยเว้ยรเราไปเจอมาในบทความของไอ National Geographic ครับเขาก็อ้างอิงคําพูดของทีมงานนี้นะคือคนที่ไปคนที่ไปสำรวจบอกว่าเอ้ยผมอะ่ะก็เชื่อแหละว่ามันไม่ใช่เรือโนอา่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอแต่ผมเชื่อว่ามันคือเก้าส<ห>ิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์คือไม่คนเคลมอะ่ะเออเออมันมันมันคือคนมันเชื่อเนาะคนมันเชื่อว่าเนี่ยน่าใช่โนอาแหละครับแต่ทฤษฎีหนึ่งก็มีคนบอกว่าในทฤษฎีหนึ่งครับเขาบอกว่า <c oughs> โอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรือโนอาตามคําบอกเล่าตามตำนานจริงๆครับอืเพราะว่ามันมีถงเรือมันมีการครบกําแพงจริงๆอ่ะแต่มันก็มีคนไม่เชื่อนะเพราะว่าเฮ้ยออายุไมายห้าพันปีเนี่ยอืมันเป็นไปได้แค่ไหนวะนั่นดิในพี่ทันบอกว่ามันคือสภาพที่ดีมากอันนี้ผมตั้งข้อสองสยัยและหิมะมันน่าจะชื้นด้วยส่วนตัวเราอ่ะตอนที่เราดูสารคดีอันนี้ เราเห็นตอนที่พวกเขาไปเคาะไม้ไปจับไม้อะในห้องนั้นอะไม้มันดูสภาพดีมากอะยศดีเกินไปหรือเปล่าเออมีการเตรียมอะไรหรือเปล่านี้เราต้องสังเกตตัวเองนะออแล้วมันดูสะอาดเกินไปอ่ะออืคือไม้มันดูใหม่มากเลยอ่ะอืแล้วห้องมันดูแบบเฮ้ยมันอืมันอะไรปล่าวะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เราก็ตั้งข้อสงสัยไปแล้ส่วนตัวนะอซึ่งก็มีคนคิดแบบเราเว้ยว่าโอเคห้าพันปีมันไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกอืม เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันมีคนที่ต้องสังเกตกับองค์กรเนี่ยว่าสิ่งที่พวกเขาทาผ่านสัคดีอ่ะ mm hmm. มันคือพราะพะกันได้หรือเปล่าอื mm hmm. ในการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรตัวเองอ่ะ mm hmm. ว่าโอเฉันทําตามศรัทธาแล้วนะ mm hmm. อะไรงเงี้ยก็ว่า mm hmm. ไปใช่ไหม mm hmm. มันมีอีกทฤษฎีนหนึ่งครับที่บอกว่าที่พวกคุณเห็นเนี่ยมัน, mm hmm. มนไม่ใช่เรือโนอาห์นะ, mm hmm. ะเพราะว่าถ้าเรือโนอาห์มันมีจริงๆอ่ะมันก็ต้อง คิดในบริบทของตำนานด้วยอ่ะคือสมมติมีเรือตรงนั้นจริงๆแล้วคุณมีหลักฐานไหมล่ะว่าไอ้บนเทือกเขาแห่งเนี้มันมีน้าท่วมจริงๆริะอือ่ะถูกปะคือมันต้องไปด้วยกันอ่ะเรือมีได้ต้องมีน้าท่วมอ่ะใช่แล้วมันมีคนที่บอกว่าอ้างงานวิจัยนะว่าที่ผ่านมางานวิจัยอ่ะไม่เคยมีใครสามารถฟันธงได้เลยว่ามันมีน้าท่วมใหญ่เกิดขึ้นในภูเขาอย่างเนี้ยในรอบ4,000ปีที่ผ่านมาไม่มีแน่ๆคือถ้าสมมติว่าปกติแล้วอ่ะ มันมีน้าท่วมอ่ะมันก็น่าจะมีร่องรอยหลักฐานบางอย่างที่มันบ่งชี้เนาะพี่ทันอืมนี่คือมีคนมาคัดง้างันว่าเอฮ้ยมันเป็นไม่ได้หรอกเพราะมันนี่มีงานวิจัยมารองรับเนี่ยว่ามันมีน้าท่วมอ่ะเออเพราะฉะนั้นเรือก็ไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันมีอีกจุดหนึ่งอ่ะพี่ซึ่งไม่รู้พี่ทันคิดเป็นผมหรือเปล่านะที่พี่ทันบอกว่าตรงคานอน่ะมันมีตะปูอ่ะเออตะปูเนี่ยมันมีหรือยังวะในห้าปีก่อนใหน้าปีที่แล้วใช่อันนี้ผมสงสัยมากเลยใช มันมาแบบมันมากับทฤษฎีแรกที่บอกว่าเอ้ยเซตติ้งอะไรบางอย่างหรือเปล่าออวะใช่ปะ้ะมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งครับที่บอกว่าเฮ้ยเราเชื่อนะว่าพวกเขาอะเจอจริงๆเว้ย <c oughs> เจออะไรบางอย่างบนภูเขานั้นจริงๆครับในถ้ามันจริงๆแต่มันไม่แน่นต่ใช่เรือโนอาห์หรอก <c oughs> คือมันอาจจะเป็นบ้านใครสักคนหนึ่งในงยุคโบราณก็ได้นะอ <c oughs> อาจจะเป็นโบสถ์อะไรสักแห่งก็ได้อะ่ะ <c oughs> มีคนที่วิเคราะห์ด้วยซ้ำว่า มันอาจจะเป็นไม่ได้ถึงขั้นเป็นโบสถ์ของคนที่มาตามหาเรือโนอาบนภูเขาแห่งนี้อ๋อแล้วมิม<ล>าจาเนื่อเราเชื่อว่าเออมันมีเอโนอานะเลยสร้างโบสถ์มาไว้เถอะอเพื่อเมื่อสัการะความเป็นแบบความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้มิเจ้าเออนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีการสร้างแบบคัดง้างมีมีมคานมีประตูมีกําแพงอะ่ะครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นที่อยู่ของคนน่ะไม่ใช่เรือหรอกแต่มันก็ยังไม่ได้ตอบได้ปะพี่ว่า5000ปี ไอ้ตัวห้าพันปีเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะเว้ยออคือว่าตัวเลขจริงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มันมีนักวิจา,ารณ์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าที่องค์กรเนี่ยไปเคลมว่าคุณเอาไปตวรวจสอบอายุอะ่ะคุณไ่ตรวจที่ไหนอะ่ะห<อ>้าพันปีอะ่ะโอเว่าเคลมหรือเปล่าออตรวจสอบจริงๆหรือเปล่าหรือคุณสร้างเรื่อง,งขึ้นมาหรือค,คุณแค่อยากบอกว่าตัวเลขห้าพันปีก็พูดไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันก็ตั้งสังเกตตัวเลขเหมือนกันว่าโอเคอยากชัว ไปเอาไม้มาจริงๆสิยวได้ช่วยกันพิสูจน์ผมจะไปพิสูจน์อะไรของผมมาให้ว่ามันกี่ปีแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลมาพิสูจน์จริงๆนะอีกเรื่องหนึ่งคือว่าสุดท้ายแหละเขาบอกว่าที่พวกคุณไปเจอมาโอเคแหละคุณอาจจะไปเจออะไรบางอย่างมาจริงๆอืแต่ให้คุณตั้งต้นผิดป่าวะเรือโนอาห์มันไม่เคยมีอยู่จริงหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ตำนานะแล้วก็มันเป็นแค่วิธีการที่คนโบราณติบมาเล่ากัน เพื่อให้คนหวัดกลัวในอำนาจของพระพป็นเจ้าเท่านั้นเองอ่ะมันเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งอ่ะที่โอเคไว้เตอนใจนะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มนุษย์แบบย่ำแย่เลวร้ายเมื่อไหร่ะพระเจ้าจะลงโทษคุณได้นะมันเป็นความเชื่อเรื่องของการบุญบาปหรืเปล่าว่าว่าแบบถ้าสมมติว่าเราทําไม่ดีเรามุ่งไปในทางไม่ดีเออจะมีการลงโทษอ่ะเออเราก็จะไม่มีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตต่อไปเออมันจะสมมุติขึ้นมาแบบนี้ เพราะฉะนั้นที่คุณตั้งตนมาทําอะไรพวกทุกอ,อย่างเนี่ยมันไม่ใช่หรอกอคุณไปแอดประมาณนึงหรือเปล่าอ่ะอคุณตั้งเป้าไว้แล้วว่ามันมีเรือโนอารจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็พยายามหาหลักฐานทุกอย่างเพื่อจะมาบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณเจอมาตลอดทางเนี่ยมันคือโ no นอาหมดเลย <S <S อ่ะมาคอนเฟิร์ม by ads ตัวเองเออประมาณหนึง่งประมาณหนึง่งมันก็เถียงกันมาอย่างนี้มานานนะครับคือคือส่วนตัวเราอ่ะเราคิดว่าเราสงสัยกับอะไรหลายอย่างเว้ยสงสัยกับเซตติ้งในในถ้ำแห่งนั้นร่ะที่มันดูเหมาะเจาะเกินไปอ มันดูจริงเกินไปแล้วสภาพของไม้อ่ะมันดูใหม่มากมันดูสมบูรณ์อ่ะเราเลยคิดวา่าถ้าถ้าถ้ามันเป็นของจริงอ่ะมันคงไม่ใช่เลโนโอาหรอกออมันอาจจะเป็นสิ่งโบราณเป็นสิ่งประกสร้างอะไรบางอย่างของคนในยุคก,ก่อนหน้าน,นี้มาทำไว้หรือเปล่าซึ่งของจริงแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะเออว่าเป็นของใครเอออะไรเงี้ยครับครับสุดท้ายก็ก็ต้องช่างใจไวหน่อยแหละว่าโอเคตำนานพวกนี้การตามหาสิ่งของในตำนานมันเซ็กซี่นะ แต่ว okay, ่าเราเชื่อม no ันได้แค่ไหนอ่ะหรือเราไปเห็นสารคดีอะไรบางอย่างมันตื่นตาตื่นใจมากเลยอ่ะมีการแบบมันชอบมีคนไปบงกลมเป็นแผนที่ว่านี่เจอเดือนโนอาแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องถอยตัวเองมานิดนึงคิดว่าโอเคมันจริงไหมนะอืแล้วก็ข้อเท็จจริงว่ายังไงแฟกว่ายังไงอ่ะครับครับเรื่องของเราก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปพักฟังข้อเสนสักครู่นะครับแล้วกลับมาฟังเรื่องของยศต่อยเบลเล่หน้าครับ สวัสดีค่ะนิดนกพนิชนกดำเนินทำเองนะคะอยากชวนกันมาฟังรายการพอดแคสต์ของเราที่แม้จะเป็นชื่อว่า The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคุณแม่เสมอไปนะที่จะฟังได้จริงๆแล้วความตั้งใจของเราอยากให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมามาเข้าใจความเป็นแม่และเด็ก ด้วยกันเพราะว่าทุกคนเคยเป็นเคยเป็นลูกของพ่อและแม่บางทีเราก็อาจจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของเรามากขึ้นด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เราจะได้ไปเข้าใจมุมมองของพ่อแม่ในสังคมมากขึ้นด้วยเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คนรอบตัวมีลูกทั้งนั้นเลยติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ s a l ม o n Podcast จ้าเดรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนก โอเคครับก็กลับมาอยู่ในเบรกที่2ของรายการ a d v e n t u r Case ครับผมเรายังคงอยู่ในธีมเรื่องของมิชชั่นครับซึ่งใน EP 50าสอะพีที่เราเรื่องของมิชชั่นไปเหมือนกันน่ะผมได้เล่าเรื่องของฮูดินีเนาะซึ่งเป็นพ่อมดเป็นราชาแห่งกุญแจมือซึ่งเป็นเป็นพ่อมดฝั่งตะวันตกก็ว่าได้อ่ะเออแต่ว่าวันเนี้ยมิชชั่นที่ผมเตรียมมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฮูดินีเป็นแฮร์รี่ฮูดินีของฝั่งตะวันออกเลยก็ว่าได้ใช่ใช่คือบริบทเนี่ยมันจะคุ้นเคยฮูดินีที่เราคิดว่าเป็นฝรั่่งอะเย เขาไม่ได้มีแค่ฝั่งตะวันตกนะที่มีพ่อมดฝั่งตะวันออกของเราเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าชายคนเนี้ใช้เวทมนต์ของตนในการแสดงโชว์ที่แตกต่างกันไปจากอของฮูดินี่มี objective ที่แตกต่างกันครับคนคนนี้มีชื่อว่าโยชิเอชิราโทริชายชาวญี่ปุ่นที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กับฮูดินี่เลยโยชิเอเนี่ยเกิดเมื่อวันที่38กรกฎาคมปี1907ก็เป็นเรื่องที่เกิดมาค่อนข้างนานแล้วแหละโดยพื้นเพยเนี่ยครับเขาเป็นคนจากจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งเป็นจังหวัดที่โด่งด <No> ังในเรื่องของแอปเปิ้ลไม่มีอะไรจากประวัติแล้วครับตัวโยชิเอะเนี่ยน่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปท่านเองครับี่ันอาชีพแรกของเขาเนี่ยคือเป็นพนักงานในร้านขายต้าหู้ธรรมดาาเลยแล้วก็ย้ายไปเป็นชาวประมงจับปูเพื่อส่งออกไปยังรัสเซียแต่ว่าพอเขาใช้ชีวิตไปๆมาๆเนี่ยครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือว่ายังไงก็ตามเนาะเขาย้ายงานบ่อยครั้งมากๆประกอบกับธุรกิจที่ทําเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเว้ยคือไม่ว่าจะทําอะไรจะหยิบจับอะไรก็ไม่ได้ร่ารวยไม่ได้แบบไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เพิ่มขึ้นเลยเขาจึงเริ่มเป็นที่รู้จักว่าติดการพนันแล้วก็เริ่มชอบขโมยลักเล็กขโมยน้อยไปเรื่อยครับเออต่อมาครับเมื่อปมชีวิตของเขาเริ่มชุลมุนไปเรื่อยเขาก็มีเหตุชิงวิ่งราวหรือว่าช่อโกงอยู่บ่อยครั้งโยชิเอะในวัย26ปีครับก็ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมแล้วก็ปล้นชิงทรัพย์คนคนหนึ่ง แล้วก็ถูกตัดสินให้จําคุกแม้ว่าตอนนั้นนะครับโยชิเอะจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะว่าเขาไม่ได้ชิงทรัพย์ไม่ได้ทําการก่อเหตุฆาตกรรมใดๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกส่งไปจองจําที่คุกอาโอโมริในฐานะคนร้ายแน่มมเมื่อเวลาผ่านไปได้สามปีครับการแสดงโชว์ในแบบของโยชิเอะก็ได้เริ่มต้นขึ้นโยชิเอะเนี่ยที่รอจังหวะวางแผนมาอย่างยาวนานครับได้ใช้อุปกรณ์ที่คาดไม่ถึงในการไขกุญแจมือแล้วก็เสดาะประตูนี้ออกไปได้พ่ทันเดาว่า เขาใช้อุปกรณ์อะไรในในคุกอะ่ะพี่ลองนึกภาพว่าพี่อยู่ในคกุกเชือกเชือกอะไรเชือกรองเท้าไม่ใช่เชือกมาจากไหนเชือกมาจากไหนก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าคือมันต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้สะเดาะกรอนได้อ่ะพี่ทันเราเราว่านี่เว้ยช้อนซ่อมจริงๆก็น่าสนใจแต่ยังไม่ถูกซะทีเดียวอุปกรณ์ที่โยชิเอะใช้อ่ะพี่คือเส้นลวดของถังไม้ที่เอาไว้อาบน้ําอ่ะพี่ทันนึกก่้นบ้าไมมันเป็นถังน้ําอ่ะ ที่เอาไว้ตักน้ําอ่ะแล้วตรงตรงที่เอาไว้ยิ้วอ่ะมันจะเป็นเส้นลวดเส้นลวดหนึ่งเว้ยที่ไว้เออที่เอาไว้ดึงเลยใช่คือโยชิเอะดึงไอ้สิ่งนั้นออกมาแล้วก็เอามัด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 กลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สะดกรอนชันเยี่ยมเลยเหมือนที่แบบพวกที่เป็นนักสะดกรอนหรือว่าเป็นพวกที่แบบทํากุญแจมือกุญแจผีอ่ะเขาใช้กันเลยอ่ะเขาก็เลยใช้อุปกรณ์นั้นอ่ะในการไขกุญแจมือของตัวเองออกมาได้แล้วก็ไขประตูเขาที่ที่ขังเขาไว้ออกมา าบางแหล่งข้อมูลอ่ะก็บอกว่าโยชิเอะได้นาแผ่นไม้ที่แบบเคยปูพื้นไว้อยูอ่เอามาวางไว้บนฟูกที่นอนของตัวเองอะเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้คุมอ่ะที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ยังคิดว่าเอโยชิเอะมันยังนอนอยู่นี่หว่าปกติปกติมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนี่หว่าโยชิเอะคงน,นอนอยู่บนฟูกของเขาอะอแต่ตัวจริงอ่ะเขาหนีลอยนวลไปเรียบร้อย <พา S 2> แล้ <พา S 2> <ไ>วเป็นยังไงวะาผ้าห่มคุมเหรอเอาฟูกเ,เอาแผ่นไม้มาใช่ไหมเอามาเรียงเรียงให้มันดูหนาขึ้นมาหน่อยอแล้วก็พอาผ้าห่มคลุมไว้ คือเนียนอะเนียนแบบเนียนแบบมตูนมากนะเออมันกรตูนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเว้ยผมก็งงอยู่แต่ว่าในอีกสามวันต่อมาครับโยชิเอะก็ถูกจับได้ในขณะที่กําลังขโมยของในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเขาตัดสินใจใช้ที่เนี่ยเป็นแหล่งกบดานช่วคราวก็คือเขาไม่ได้แนบเนียนอะไรเลยมันถูกจับได้แบบง่ายๆเออด้วยคดีเก่าเนี่ยบวกกับการหลบหนีจากคุกซึ่งเป็นอีกข้อหาหนึ่งอ่ะเขาก็เลยถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นมา และถูกส่งตัวไปยังคุกแห่งที่สองที่มีชื่อว่าคุกอาคิตะที่คุกอาคิตะเนี่ยแน่นอนว่าพี่ทันถ้าพี่ทันเป็นผู้คุมหรือว่าเป็นตำรวจที่ได้ยินประวัติของโยชิเอะมาแล้วอ่ะพี่ทันจะทํำยังไงเราจะแบบจับตามองตลอดเออย24ชั่วโมงมันต้อง,งจับตามองตลอดหรือว่าทํายังไงได้อัปเกรดคุกให้มันแน่นหนาขึ้นอ่ะเออเออเออัปเกรดแบบซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์หน่อยเออคือถ้าเป็นเดอะซิมอ่ะก็คือต้องกดอัปเกรดคุกอ่ะคือโยชิเอะเนี่ย ถูกขังไว้ในห้องขังที่แบบมีผนังทองแดงล้อมรอบเลยอะ่ะแล้วก็ผนังเนี่ยลื่นมากๆแทบ,บจะเป็นไม่ได้ที่จะปีนขึ้นไปเลยแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีขอบให้เกาะเลยอะ่ะคือมันจะพูดได้ว่าพอมันมีเจ้าหน้าที่ที่จับตามองไหมเขาออกไปจากทางประตูหลักแล้วอะ่ะไอ้หน้าต่างหรือว่าด้านบนเนี่ยก็ไม่มีทางที่โยชิเอะจะปีนขึ้นไปหนีออกไปได้เลยเพราะว่าคุกมันถูกอัปเกรดมาแล้วแต่ว่าไอ้คาที่ว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ย มันเป็นกรณีของมนุษย์ทั่วไปอย่างเราๆแต่มันใช้กับกรณีของโยชิเอะไม่ได้ซึ่งเขาเป็นยอดมนุษย์อะผนังที่ว่ายากนคะครับมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเขาเลยโยชิเอะเนี่ยฝึกปีนขึ้นปีนลงไอ้ผนังแห่งเนี้ยทุกๆวันเว้ยจนสามารถปีนได้อย่างเชี่ยวชาญอะเดี๋ยวนะปีนปีนขึ้นปีนลงผนังเออพี่เคยนึกพี่เคยดูบาจิปะเป็นดินจาเ<ะ>หรอเคยดูบากิปะอ,อ,อ,อมันจะมีอยู่ Oh, ตัวหนึ่งอ่ะที่แบบ uh, 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 ไม่ว่าจะเป็นผนังแบบไหนอ่ะ uh, 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 uh. ก็สามารถใช้มืออันแข็งแกร่งอ่ะไปเกาะได้เกได้เรื่อยๆเว้ยคือมันโหดมากๆอ่ะและทุกครั้งที่เขาปีนขึ้นไปเขาไม่ได้แค่ปีนขึ้นไปเฉยๆนะเขาปีนขึ้นไปเพื่อเอาเศษไม้ของช่องลมอ่ะ uh, ออกมาทีละนิดออกมาทีละนิดอ่ะ uh, เพื่อวนันเพื่อเขารอว่าเมื่อถึงวันที่เขาตะลงมือ,อเขาจะปีนขึ้นไปแล้วก็ไอ้แผ่นไม้นั้นอ่ะ มันจะสามารถทําให้เขาดึงออกมาได้แล้วก็มุดผ่านในรูนั้นออกไปได้เว้ยค่อยๆทำาป็นลัอย่างสองอย่างใช่ค่อยๆฝึกปีนฝึกปีนเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่ปีนขึ้นไปก็จะเอาเศษไม้เอาเบอร์ทีลนิดทีลนิดเ,<อ>เพื่อตเตรียมไปถึงวันที่เขาจะลงมือจริงเอเอและเมื่อถึงวันลงมือจริงครับท่ามกลางพายุหิมะที่กำลังตกหนักเลยนะนอกคุกแห่งนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆบนหลังคาครับแล้วเมื่อพวกเขาเดินไปดูอ่ะก็พบว่าโยจิเอะเนี่ยก็ได้แสดงกลใส่พวกเขาเรียบร้อยแล้วก็คือเรีย พ่อ,อมดฮูดินี่แห่งตะวันออกได้ไร้มดใส่พวกเขาเรียบร้อยแล้วในส่วนของทุนแจมือเนี่ยมันไม่ได้มีลงบันทึกไว้ว่าโยชิเอะเนี่ยใช้วิธีอะไรในการสะดอกอรแต่ว่าดูดูแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ผิดแปลกไปจากที่เขาใช้ในคุกแห่งก่อนหน้าสักเท่าไหร่คือในระหว่างที่โยชิเอะเนี่ยถูกจองจาในคุกอาคิตะเป็นเวลาหลายปีเนี่ยครับมันมีบันทึกหรือว่ามีดีเทลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือมันมีรายงานว่าเหล่าผู้คุมเนี่ยมักจะใช้กําลังทําร้ายโยชิเอะอยู่บ่อยครั้งด้วยความ เครียดแค้นด้วยความโกรธเกลียดอะไรบางอย่างแต่ว่าท่ามกลางผู้คุมหรือว่าท่ามกลางแบบจํานวนผู้คุมที่มุ่งทําร้ายเขาอ่ะ hmm. มันมีผู้คุมอยู่คนหนึ่งที่ใจดีกับเขาเดินมาถามสารทุกข์สุขดิบกับยูเชะบ่อยครั้งอ่ะแล้วก็แสดงท่าทีเป็นมิตรกับเขาอ่ะนั่นทําให้พอยูเชะสามารถหนีออกมาจากคุกแห่งนี้ได้แล้วอ่ะ hmm. เขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่คนเนี้ย hmm. เพื่อหาที่พักพิง เพื่อ,อหารูทางว่าเอ้ยผมจะเอายังไงต่อดีครับเจ้าหน้าที่มผมไม่รู้จะไปยังไงต่อทํายังไงให้ผมมีรูทางในการหนีออกไปจากที่นี่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นอะ่ะก็ต้อนรับอย่างดีเนาะก็คือเปิดประตูให้ให้ยูชิเอเข้ามาเพราะว่าข้างนอกมันหิมะตกหนักอะ่ะก็ให้เข้ามาแล้วก็นั่งผิงไฟชั่วคราวอืเตรียมข้าวเตรียมชาชงชาให้กินพักผ่อนซึ่งพอเวลาผ่านไปครับยูชิเอก็เหมือนก็รู้สึกว่าเออ เจ้าหน้าที่คนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่จริงใจกับเขาเนาะก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็พักผ่อนอย่างสบายใจแต่ปรากฏว่าขณะที่โยชิเอะนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ําเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะก็กลับแจ้งตํารวจเว้เให้มาจับโยชิเอะที่บ้านของเขาอะ่ะเอเอคือในขณะที่โยชิเอะผู้อ่อนต่อโลกอะ่ะไว้ใจเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วอะ่ะเ,เขากลับหักหลังอย่างเจ็บแสบอะ่ะเ,เรียกตํารวจมาจับโยชิเอะอีกครั้งที่บ้านของเขาอะ่ะเอเอ แล้วก็เป็นเหตุการณ์นี้เองครับที่ยูจิเอตตัดสินใจว่าเขาจะไม่เชื่อถือทางการอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้คุมหรือว่าเป็นรัฐบาลอะไรก็ตามเขาหักหลังไว้แล้วนะเขาจะไม่เชื่อใครก็ตามที่มียศติดตัวอีกแล้วอ่าเออการถูกจองจําครั้งที่3แห่งนี้ครับเขาถูกส่งไปที่คุกอบาราชิทางตอนเหนือของฮอกไกโดซึ่งมันไม่ใช่คุกทั่วไปเหมือนคุกอาโอโมริหรือว่าคุกอากิตะเลยเพราะว่าคุกอบาราชิเนี่ยถือว่ามีโปรไฟล์ว่าเป็นคุกที่หินที่สุดในญี่ปุ่นเลย อันนี้คือผ่านมาสองคุกเลยนะใช่ผ่านมาสองคุกแล้วอันนี้คุกที่สามคุกแห่งที่สามเนี่ยเป็นคุกที่ยากที่สุดในจังหวัดในในประเทศญี่ปุ่นก็ท้าทายคนดูเลยนะมันเหมือนว่าเลเวลอัพไปเลเวลอัพไปเรื่อยๆแล้วก็คุกอปราชีเนี่ยมันเป็นสถานที่จองจํานักโทษที่ชั่วร้ายที่สุดแล้วก็มีโปรไฟล์อย่างเช่นว่าต้องเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือเป็นฆาตกรรมที่แบบอุจกรรมมากๆหรือว่าเป็นคนที่ผิดกฎหมายร้ายแรงของญี่ปุ่นก็จะถูกส่งมาที่คุกอปราชีแห่งเนี้ครับความหินของที่นี่ก็คือ ณตอนนั้นน่ะณปี1920-30กว่ากว่าเนี่ยยังไม่เคยมีนักโทษคนไหนออที่แห่คุกออกไปจากคุกอบราชีได้เลยอเออแต่ว่าผู้คุมเนี่ยครับจากโปรไฟล์ของตัวเองแล้วหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อได้ยินเรื่องราวของยูจิเอมาแล้วอ่ะยากมากที่จะวางใจเว้ยคือไม่มีใครกล้าปล่อยเขาอีกแล้วอ่ะไม่งั้นเขาก็จะสามารถใช้คุกแห่งเนี้ยเป็นที่แสดงกลหรือว่าที่ปล่อยเวทมนต์ได้อีกครั้งหนึ่งอ,ะอ่ะ พวกเขาจึงพยายามทําทุกวิถีทางไม่ให้ครั้งที่สของโยชิเอะเกิดขึ้นให้ได้ต้องด้วยการสร้างห้องขังที่ไม่มีทางหลบหนีได้ขึ้นมาแห่งหนึ่งตอนที่เข้าไปถึงคุกแห่งนี้ครับโยชิเอะได้ทําการท้าทายผู้คุมเอาไว้ว่าไม่มีเหตุผลหรอกที่คุณจะใส่กุญแจมือผมอะยังไงผมก็หนีออกไปได้อยู่ดีอะค <c oughs> ิงอะเออค <c oughs> ิงอะเออ <c oughs> บางแหล่งข้อมูลเนี่ยบันทึกไว้ว่าโยชิเอะเนี่ยการใส่กุญแจมือครั้งแรกของโยชิเอะในที่คุกแห่งเนี้ยเขาสามารถ พังทลายกุญแจมือได้ต่อหน้าต่อนาผู้คุมเลยอ่ะจู่ๆก็แบบเบรกเบรกแบบแฮนด์คัฟได้โดยที่แบบมันก็ไม่มีบันทึกไว้นะว่าเขาเขาเบรกได้ยังไงทําได้จริงๆแต่ว่าต่อหน้าต่อตาของผู้คุมอเขาพังกุญแจมือต่อหน้าต่อตาเลยโคตรขิงอ่ะแบบอยากได้ใช่ไหมอูให้ทาให้ดูอะไรเงี้ยมันก็มีดีเทลบางอย่างนะว่าตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกกับพิทันเหล็กที่เอามาใช้สร้างกุญแจมืออาจจะอ่อนกว่าช่วงเวลาปกติก็ได้ซึ่งก็น่าสนใจดีเหมือนกันเนาะแต่นั้นนะครับ ทำให้ผู้คุมต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญมาผลิตกุญแจมือแบบเทเลอร์เมดให้โยชิเอะเลยแล้วก็ใช้เวลาติดตั้งประมาณ3ชั่วโมงอ่ะกว่าจะติดตั้งกุญแจมือนี้จนเสร็จอ่ะซึ่งแปลว่ามันแข็งแรงมากๆเลยนะเป็นพี่ทานจะทําไงวะถ้าพี่ทาเป็นโยชิเอะไม่ถ้าพี่ทานเป็นโยชิเอะพี่จะทำยังไงแลคิดว่าเราถ้าเราเราคิดว่าเราทําได้เว้ยหรอแลคิดว่าอาสาท้าทายตัวเองอ่ะ มึงก็รู้มันเลยน่ใครอะไรเนี่ยสิ่งที่โยชิเอะทำในคุกอปราชีเนี่ยก็คือไม่ทำอะไรเลยเว้เขาปล่อยให้เวลามันผ่านไปเขาก็ใช้ชีวิตทั้งวันทั้งคืนอยู่ในคุกแห่งนั้นนั่งนอนแล้วก็กินอาหารเช้าแล้วก็ผ่านไปวันๆโดยที่ผู้คุมเนี่ยไม่สามารถจับต่าได้เลยว่าโยชิเอะกำลังทำอะไรอยู่ <คน S 1> หรือแปลว,ว่าเอ,เออหรือแปลว่าเขากำลังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆก็ได้พิทัน oh. เออ <laughs> <laughs> เขาใช้ชีวิตยอยู่ในคุกแห่งนั้นอะ เป็นปีๆโดยที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรพิเศษอ่ะแต่ในค่ำคืนวันที่26สิงหาคามปี1944ครับในช่วงเวลาสงครามอ่ะที่กำลังก่อก่อเหตุการ์วุ่นวายชุลมุนเลยอ่ะจู่ๆไฟในคุกก็ดับลงครับแล้วก็เมื่อไฟติดขึ้นมาอีกครั้งอ่ะเหล่าผู้คุมอ่ะก็พบว่าโยชิเอะได้หายตัวไปจากห้องขังแล้วอ่ะจู่ๆก็หายไปอ่ะเชื่อแปลว่าไฟดับเพราะเนี้ยเขาเกี่ยวข้องด้วยเหรออาจจะไม่เกี่ยวข้องอาจจะรอจังหวะอยู่อ่ะ นึกออกปะรอแบบใจเย็นเออรออย่างใจเย็นรอถึงจุดที่โอกาสมันจะประจวบเหมาะแล้วเขาจะหนีออกไปจากคุกแห่งนี้อะ่ะเฮ้ยโคตรเก่งเลยเออภายหลังครับเจ้าหน้าที่ถึงได้รู้ว่าวิธีการที่ยูจิเอใช้อะ่ะ <c oughs> ก็คือหลังจากได้ทุกวันอะ่ะเขาได้รับอาหารเช้ามาแล้วก็กินมันจนเสร็จอะ่ะเ,ออเขาจะเหลืออาหารชนิดหนึ่งเอาไวอ้อ่ะนั่นคือซุปมิโซะอ,อ่าพี่ธานลองเดาไหมว่าซุปมิโซะเขาไปทำอะไรได้คือยังเหลือซุปทั้งซุปเลยเหรอเขากินซุปเขากินอาหารที่ได้แต่ว่าเหลือไว้นิดนึง พี่ทันลองเดาไหมว่าเขาไปทําอะไรเดาไม่ถูกว่ะยากว่ะผมก็ทําไม่ถูกกันเอาไว้เอาไว้ไม่รู้เลยอ่ะยากาว่ะสิ่งที่เขาทํากับซุปวิสอดที่เหลือทุกเช้าะพี่ก็คือการใช้มันอะ่ะเหาะลงไปยังกุญแจมืออ่ะแล้วก็ประตูอ,ะอ่ะเพื่อให้ประตูหรือว่ากุญแจมือที่สร้างจากเหล็กอ่ะสนิมมันขึ้นเว้ยเชี่ย <Yeah. laughs> เอ <laughs> โอโหดสัไดไอ้โคตรเลยโหดมากไม่ถึงไม่ไนะซุปมิสอดที่เรากินกงิน บ่อยๆเน่ใช่ใช่ใช่มันมีเกลือเก็บ,บได้ไงอ่ะก็คือทุกๆคราวที่กินเสร็จอ่ะก่อนที่เขาจะาไปทิ้งอ่ะก่อนที่จะส่งให้คู่ควบคุมมาไปทิ้งอ่ะเ,อเขาจะเอามันมาเหยาะตรงประตูเอามาเหยาะต,ตรงข้อมือข้อเท้าของตัวเองอ่ะเพ,พื่อสนิมมันขึ้นเพื่อสนิมมันขึ้นนลิดชลิดชลิดพอถึงวันที่ลงมืออ่ะเขาจะได้แหกมันออกได้เว้ยเพราะมันมันจะได้ไม่แข็งแรงแล้วอ่อนแอแล้วมันกร่อนจนพอที่เขาจะใช้แรงแหกออกไปได้อ่ะโอ้โห จบกนี้มันต้องฟาร์มการทําอย่างนี้มานานแค่ไหนวะสิบเดือนประมาณมันไม่ได้มีลงบันทึกไว้ว่าประมาณไหนนะแต่ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในคุกแห่งหนึ่งเป็นเวลาปีกว่าๆได้ที่มันยอดนะักฟาร์มเลยนะเออเออเออ,เอ,อช่องทางที่เขาใช้หนีออกจากคุก,กก็คือหน้าต่างครับมันยังไม่จบแค่นี้นะพอเขาเอาตัวเองออกจากกุญแจมือหรือว่าประตูห้องขังได้แล้วอะสิ่งที่เขาท้าทายต่อไปอ่ะคือเขาเอาตัวเองออกมาจากทางหน้าต่างซึ่งหน้าต่างมันเป็นซี่เล็กๆเว้ย มันไม่เพียงพอหรือว,ว่ามันเล็กเกินที่จะคนทั่วไปจะสามารถแทรกตัวไปได้เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รู้ว่าโยชิเอะใช้วิธีไหนในการเบียดตัวออกจากซิหน้าต่างได้ซึ่งภายหลังอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้รู้ว่าโยชิเอะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งค,คือการปลดข้อต่อของตัวเองเข้อต่อไหลข้อต่อแขนข้อต่อศอกเขาสามารถาปลด,ด,อปลดเออบิดให้มันหลุดออกมาแล้วก็สามารถทําท่าทําทางนี้แปลกแปลกไปจากพิสดารไม่ได้อ่ะ ออแล้วก็เอาตัวที่มันบิดงอผิดปกตินั้นนะ่ะแทรกออกมาจากซี่โครงหน้าต่างได้แล้วก็ออกไปจากคุกได้อะเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่นานไม่นานเคยได้ยินอยู่ปั๊กนึงนะที่แบบมีนักทอคนหนึ่งอ่อะออไปสาธี่ออที่ดูว่าเขาสามารถเอาตัวเองรอดออกจากไอซี่ซี่คุกได้ยังไงบ้างเออเออมันมีคนนี้อยู่จริงๆว่ะเออคือมันโหดมากอะ่ะแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นยอดมนุษย์ได้เลยนะเออ แต่ว่าในช่วงนั้นนะครับช่วงที่โยชิเอะแฮคคุก,กออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวไม่ถเจ้าหน้าที่ก็เลยมั่นใจอย่างมากว่าถึงแม้โยชิเอะเนี่ยจะสามารถหนีออกไปได้ครับแต่เขาก็ไม่น่าที่จะสู้ความหนาวได้ครับเพราะว่าในคุกแห่งนั้นอนะ่ะเขาทิ้งอาพรไว้หมดเลยเสื้อผ้ากางเกงเขาออกเขาทิ้งหมดเลยแก้ผ้าออกไปหรอแก้ผ้าออกไปเพราะว่าจะได้หนีออกมาจากซีลูกลงได้นออึกว่าแล้วก็จะไม่เจอไม่มีคนเจอเขาแก้ผ้าข้างนอกเลยเหรอคือเขาเหลือไว้เพียงกางเกงในตัวเดียวอะ่ะมันก็ มันก็หวือหวามาเนะเออแต่ว่าไม่มีใครพบเจอเขาเว้ยเออแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าแบบเอ,อ้ยยูเชเอะมันคงหนีไปไม่ได้ไกลหรอกก็คงตายอยู่แถวนี้แหละอ,อแล้วเราค่อยว่ากันหรือว่าจะไปตามจับมันทีหลังก็ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรออแต่ว่ามันดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่ายูเชเอเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นต่อไปได้ด้วยการจับปูกินอ่ะเออเออคือเขาเหมือนว่าออกไปจากที่นั่นแห่งนั้นได้เขามันมีหมีอ่ะหมีตัวหนึ่งอ่ะ ที่จับปูกินน่ะและ้วยูชิเอะก็ไปลอกเรียนวิธีการจับปูของหมีตัวน,นั้นน<อ>่ะเพื่อใช้ชีวิตรอดอะ่ะสู้ชีวิตมากๆอะ่ะไปสังเกตการหมีเอ่อในการจับปูกินแล้วเขาก็ใช้ใช้วิธีแบบนั้นในการจับปูกินเหมือนกันแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปสองปีครับ,รบเขาก็ออกเดินทางไปยังซัปโปโรครับแล้วก็ถูกจับอีกครั้งที่นั่นอะ่ะมันมีรายงานว่าเขาเนี่ยไปพบเจอกับชาวนาคนหนึ่งซึ่งบังเอิญ เหมือนเขากาลังไปเข้าไปขโมยของที่ฟาร์มแห่งนั้นของชาวนาคนนั้นอะแต่นี้มันไม่ได้มีข้อมูลยืนยันเท่าไหร่เนาะเหมือนโยชิเอะถูกชาวนาคนนั้นจับได้ก็เลยฆ่าชาวนาคนนั้นทิ้งเพื่อเป็นการป้องกันตัวแต่เนี้ยเรื่องราวเนี้ยมันไม่คอนเฟิร์มผมก็เลยไม่เชื่และกันครับคราวเนี้ยครับเขาถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ส่งตัวไปรอรับโทษที่คุกซัปโปโรเป็นคุกแห่งที่สี่ของโยชิเอะแล้วในชีวิตยังมีคนพร้อมรับเขาอยู่แล้วที่คุกซัปโปโรแห่งเนี้ยครับ เขาถูกควบคุมตัว24ชั่วโมงอะจับตาดูโดยผู้คุมทั้งหมด6คน <c oughs> <c oughs> คือไม่เอาแล้วอ่ะกูไม่เอามึงแล้วโยชิเอกูมไม่สามารถปล่อยมึงไปได้แล้วเว้ย<อ>ห้องขังของโยชิเอะคราวนี้ถูกดัดแปลงให้หนีออกได้ยากมากๆจะช่องลมหน้าต่างประตูผนังหรือว่าอะไรก็ตามอะครับถูกทําให้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหนีออกไปเลยอ่ะผู้คุมด้วยความชลาใจอ่ะครับทําให้ไม่แม้แต่จะใส่กุญแจมือให้โยชิเอะด้วยซ้ำอ่ะประมาทมากๆ ซึ่งพี่ธันพอเดาได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็อีกเนี่ยใช่จุดอ่อนอันใหญ่หลวงของคุกเนี้ยครับคืออะไรพี่ธันทลองเดาเพราะว่ากําแพงเนี่ยปีนไม่ได้หน้าต่างถูกซีลประตูถูกซีลเราว่าใต้ดินป่ะเฮ้ยมันไม่เหลือทางแล้วใช่ไหมใช่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยคิดว่าบริเวณด้านบนน่ะหรือว่าแกนวายของเขาเนี่ยด้านบนของแกนวายอ่ะมันปลอดภัยมากมายเว้ยก็เลย เอาแต่มองด้านบนน่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจูเจจะทําอะไรด้านล่างเว้ยซึ่งจริงๆแล้วอะชูเจเอเนี่ยเอาถ้วยที่เขาได้มาตักน้ําหรือว่ากินข้าวเนี่ยขุดดินขุดไปเรื่อยๆจนสามารถหนีออกมาจากคุกแห่งนั้นได้อซึ่งเป็นครั้งที่4ี่แล้วที่เขาแหกคุกออกมาได้อเดี๋ยวนั้นคือใช้ใช้ที่ตักน้ําเนี่ยอค่อยๆขุดค่อยๆขุดดินค่อยๆขุดดินอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เอาแต่เพ่งเลงว่าเอ้ยมันสบายอะไม่ใส่กุญแจมืออะด้านบนก็ปลอดภัยไม่ต้องเพ่งเลงอะไรมากก็ได้ปะ โยชิเอะก็ใช้จุดบอดตรงนั้นน่ะในการขุดดินขุดดินไปเรื่อยๆจนสามารถมุดออกมาจากคุกแห่งนั้นได้แต่มันต้องขุดแยบยาวมากลึกมากเหมือนกันเนอผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้มีบันทึกแบบชัดเจนอ่ะว่าเขาขุดเยอะแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่สุดท้ายอ่ะปลายทางก็คือโยชิเอะเนี่ยสามารถหนีออกมาจากคุกแห่งนั้นได้อีกครั้งอ่ะโหดมากๆเมื่อหนีออกมาได้ครับเขาก็ใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนๆอยู่ในเหมืองแห่งหนึ่งเป็นเวลาสองปีก่อนที่จะรู้สึกว่า เขาจะต้องโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเบื่อ,อสังเกตสังเกตเห็นได้ว่ายูจีเอ่ยเป็นคนที่อยู่ที่ไหนได้ไม่นานเนาะสองปีก็ต้องย้ายทีหนึง่งอยู่ในคุกก็ต้องหนี <laughs> เอออยู่ในคุกก็ต้องหนี <laughs> ไปหลบซ่อนก็ต้องหนีหรือว่าคราวนี้เขาไปอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งเป็นเวลาสองปีรู้สึกว่าไม่ไหวแหละก็ต้องโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งในที่ที่เขาเดินทางไปครับในขณะที่เขากําลังเอิระเหยอยู่ที่มานั่งแห่งหนึ่งในสวนสาธารณะเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจคนหนึ่งเนี่ยเดินมานั่งข้างๆเขาไว้ แล้วก็หยิบยื่นบุรี่มวลหนึ่งให้ซึ่งบุหรี่ในสมัยนั้นมันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบุรี่เนี่ยถือว่าเป็นของแพงและการหยิบยื่นให้อ่ะนั่นแปลว่าเจ้าหน้าที่คนนั้น่ะหยิบยื่นความไว้ใจให้ยูจีเอะไว้เออยูจิเอะที่รู้สึกว่าไว้ใจเขาอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้นเขาถูกหักหลังมาแล้วรอบหนึ่งอ่ะจู่ๆก็รู้สึกว่ามีความไว้ใจความไว้เนื้อเชื่อใจกับเจ้าหน้าที่คนนี้นครับบุรีเออและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดของตัวเองให้ฟัง แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็หักหลังเขาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ยชจเอะก็เลยถูกจับอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วอ่ะห้าดูเหมือนว่าคราวนี้ครับดูเหมือนว่าจูจิเอะเนี่ยชะตาชีวิตเขาหรือพรหมลิขิตของเขาอ่ะยังไงก็หนีไม่พ้นโชคชะตาของเขาอ่ะยังไงเขาก็ต้องถูกจับเข้าคุกยังไงเขาต้องรอรับโทษประหารที่เขาถูกคาดหวังว่าอยู่ดีอ่ะมันเหมือนว่าไม่ว่าเขาจะหนีสักเท่าไหร่จะหนีสําเร็จเขาเท่าไหร่ก็ต้องถูกจับกลับเข้ามาอยู่ในคุกอยู่ดีอ แต่ว่าเมื่อเรื่องราวของ u ย a ิเอะเนี่ยถูกยกขึ้นมาตัดเินอีกครั้งนะครับศาลกลับบอกว่าการแหกคุกทั้งหมดที่ผ่านมาของ u ย a ิเอะเนี่ยไม่เคยมีเจ้าหน้าที่คนไหนถูกทําร้ายเลยอ่ะมันเป็นประวัติที่โปร่งใสมากมากแค่อัลโตโรต์ตรงนี้ใช่ใช่แล้วประกอบกับที่ครั้งแรกที่ยูจิเอะถูกจับอ่ะเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาพิธันว่าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าไม่ได้เป็นคนชิงทรัพย์อ่ะนั่นทาให้ที่ผ่านมายูจิเอะอาจจะเป็นแพะมาตลอดแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันเนาะ เพราะฉะนั้นอะคราวนี้โยชิเอะที่เคยต้องโทษประหารชีวิตมาก่อนอ่ะก็ถูกลดโทษเว้ยให้ถูกจำคุกตลอดชีวิตแทนอืมคราวเนี้ยครับโยชิเอะดูจะหมดพลังหมดไฟกับเรื่องราวทั้งหมดเต็มทีอ,อเขาจึงขอให้ตัวเองอถูกจองจำที่คุกฟูชูที่โตเกียวจนเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงปี1911โยชิเอะในวัย54ปีก็ถูกพ้นโทษ แล้วก็ถูกปล่อยจากพันาการแบบจริงๆสักทีคราวน,นี้ไม่หนีละคราวนี้ไม่หนีละปล่อยจอยปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในคุกอย่างนั้นแบบนะสบายๆไม่ต้องดิน้นรนอะไรไม่ต้องหาวิธีคิดว่าจะหนีออกจากยังไงอ,อยู่ไปเรื่อยๆจนพ้นโทษจนอายุห้าสิบสี่ปีก็ออกมาจากคุกและคราวนี้เป็นครั้งเดียวครั้งแรกที่เขาถูกปล่อยจากพันาการอย่างจริงๆจังๆงไ,มมไม่ใช่การหลบหนีอีกต่อไปแล้วไม่มีเครดิตตัวแล้วใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นนะครับโยชิเอะเนี่ย ก็ได้กลับไปหาลูกสาวที่บ้านเกิดที่เอามริแล้วก็เล่าเรื่องราวของตัวเองให้เธอฟังเขาทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพไปเรื่อยๆจนในปี1919โยชิเอะก็ได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายด้วยอายุเพียง72ปีซึ่งโยชิเอะเนี่ยเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกนำไปสร้างเป็นหนังนำไปสร้างเป็นหนังสือนำไปสร้างเป็นซีรีส์ต่างๆในญี่ปุ่นเหมือนกันก็สามารถไปเสิร์ตตามดูกันได้ครับเสิร์ชว่าอะไรอ่ะ โยจิเจ h ิราทุริอแมนโนพริซันคูโฮ no <laughs> 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 คือคือมันเป็นออชื่อได้อยู่นะคืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคำที่ผมแต่งขึ้นมาแล้วกันแต่ว่า,ามันก็มีบางหนังสือหรือว่ามีเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาจากโยจิเเป็นตัวอินสปิเรชันเยอะเหมือนกันอ,อ,อ,อแต่ว่าเราชอบที่ท,ที่โอเคแหละเขาก็ทําผิดแหละอืมแต่เขาก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครขนาดนั้นใช่ใช่ชหรือว่าสมมติถ้าคิดว่าถ้าเขาเป็นแพ้่ิงอะไอการพยายามหนีมาตลอดอ่ะ เออมันมีการบอกว่าไอ้ฉันไม่ได้เป็นคนร้ายนะอย่าจับกู้อย่าจับกู้กูขอนีเหอะเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพี่ทันแต่เราคิดว่าเขามีความมีอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปไม่มีอ่ะเช่นไอ้สกิลการบิดบิดไข่กระดูบิดข้อมืออะไรเงี้ยอันนี้แบบมิวแทนมากมากอ่ะเอ็กซ์แมนอ่ะเออเราคิดว่าอันนี้แหละเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้เขาสามารถหนีได้เว้ยเออ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 ไอคิวอีคิวน่าจะมีเยอะเหมือนกันใช่ใช่มีความคิดสร้างสรรค์อ่ะจากการที่ชัยซุปมิโะเหาะจน เดาะจนแบบใครจะไปคิดได้วะใช่ใครจะไปคิดได้เก่งว่ะเออน่านับถือต้องมีความรู้ทางน้านวิทยาศาสตร์ประมาณหนึ่งน<ๆ>ี่ใช่ใช่ใช่จะรู้ว่าไอ้ซูมมิสอดนี่มันสามารถทําให้เหล็กเออเสียหายได้ยังไงบ้างอะ่ะใช่คิดาเก่งว่ะเออประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เรื่องที่ผมและพี่ธันเตรียมมาก็ไปประมาณนี้ไว้ติดตามอันเดอร์เคสต่อได้ในพิสสดต่อไปทุกช่องทางของซมมอนพอดแคสต์เช่นเคยวันนี้ผมและพี่ธันก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ